ไม่เคยต่อสักงานเลยค่ะอะไรนะไม่เต่าเลยชุดไม่แต่สำหรับงานนี้ขอแบบเล่นใหญ่เล่นเต็มหน่อยงานดิสนีย์อนิเมะทั้งทีเราก็ต้องมาจัดใหญ่จัดเต็มนะซึ่งวันนี้แต่งออกมานะคะคือสิงหาไกลภพนะฮะโอ้ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นกรอบเพชรเจ็ดสีก็ไม่ใช่นี่นะคะเป็นตัวแบบว่าสิงโตตัวละครมาจากเรื่องเดอะไลออนคิงซึ่งก็ไปแบบว่าทำชุดอินสปายได้มาจากมิวสิคอลของ The Lion King อะไรเงี้ยพอเรามาตรงนี้เราก็อยากแต่งเต็มอยู่แล้วค่ะทำไมชอบ The Lion King คะจริงๆอ่ะถามว่าทำไมต้องแต่งเต็มมาสำหรับทุกท่านนะฮะที่มาชมเนี่ยแขบอกเลยนะฮะท่านแต่งตัวมาเลยอยากเป็นเอลซ่าท่านแต่งมาเพราะมันแทบจะเป็นโอกาสเดียวได้ซ้ำที่คุณจะได้ใส่ชุดเอลซ่าหรือแต่งเป็น The Lion King แล้วได้สัมผัสบรรยากาศที่ตัวการ์ตูนนะฮะอยู่ล้อมรอบเรา360องศาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วก็ยังมีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยแล้วเวอร์ชันภาษาไทยให้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นแบบว่าสามารถมาเต็มที่แล้วปลดปล่อยนะฮะจิตวิญญาณความเป็นดิสนีย์ในตัวคุณได้เลยครับแขกเลือกแต่งเป็นอะไรคุณคนนี้เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าตัวการ์ตูนที่แขกชอบมากๆเพราะส่วนตัวด้วยคุณพ่อเป็นเซเนกัลเรามีความเป็นแอฟริกาอยู่แล้วเราเป็นความชอบ Circle of Life นั่นก็คือวิถีของชีวิตพอถ้าไปฟังเพลง Circle of Life ฮะมันจะได้สัมผัสถึงอะไรอีกอย่างๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตมันเลยทำให้แขกค่อนข้างจะอินครับแล้วมันก็เหมือนจังหวะคำรามเลยหาทำได้ไหมจังหวะคำรามเหรอคำรามไม่มีมีแต่ถือไม้เท้าแล้วอุ้ม จริงๆอันนั้นคือชุดจริงต้องแต่งหน้าเป็นสีแล้วถือไม้เท้าแล้วก็เดี๋ยวมาอุ้มปกป้องเออเป็นที่บอกอยากมากเสียงเนาะการ์ตูนนิ่งๆเอาจริงๆแขกว่าสำหรับนักแสดงทุกคนอยู่ในสายงานวงการบันเทิงฮะเรื่องการได้ภาคเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วดิสนีย์แขกว่าก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นฮะที่ทุกคนมีความฝันอยากจะภาคทุกคนอยากเป็นแก้วมิชญานีค่ะแล้วทุกคนก็อยากเป็นหนูนาค่ะปลายปีมูฟาคาจะมาแล้วแขกต้องได้มาเรื่องนี้เออให้ก็เอาจริงๆก็แล้วแต่ความเมตตาของทางผู้ใหญ่แล้วกันคิดว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนักแสดงเชื้อสายแอฟริกาในประเทศไทยก็ถามว่าที่ไปที่รู้จักก็ค่อนข้างน้อยฮะก็แทบจะหนึ่งมือเดียวเลยก็ว่าได้แล้วฝีมือเราก็พลังก่อเราพร้อมหมดแล้วมูฟาคาเนี่ยเราวนรางวัลเราก็มีแล้วฮะมางานเราก็มาแต่งเต็มให้น้าผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็ถ้ามีโอกาสยังไงผู้ใหญ่เมตตาก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปลองแคลสดูสักครั้งนะไม่ว่าจะบทไหนก็ตามฮะก็ถือว่าสานต่อความฝันแล้วก็อาชีพในวงการบันเทิงครับวันนี้น้องสาวทำเมื่อเช้า7 โมงเช้าทำโลกแตกค่ะค่ะอันนี้โลกแตกยังไม่พอค่ะถ้าใครดูจริงๆทุกคนจะบอกว่าน้องแซบเพลงมันเลิศทุกอย่างมากแขจะใช้คำหนึ่งแขบอกว่าMV เนี้ยมันไม่ใช่ไทยจ๋าแต่มันคือไทยเจ๋งเจ๋งคืออะไรด้วยสถานที่ทุกอย่างทีมงานแดนเซอร์ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆทรานส์ LGBTQA+ บวกทุกอย่างที่อยู่ในนั้นก็คือแขกก็เขียนไปใน Instagram ว่าน้องเนี่ยคือสามารถ represent ไทยปกติเราจะเห็นว่าเอาคนไปรำนู่นนี่นั่นถ่ายทะเลสวยแต่น้องเนี่ยฮะถ้าจะเป็นคนแรกๆเลยฮะที่ represent Thailand โดยการเป็นอาร์ติสต์แบบเต็มตัวเลยทำให้แขจะเรียกว่าอันนี้เป็นสมเอวีตัวนี้เป็นสมบัติของชาตินะฮะแล้วก็น้องเนี่ยก็คือสมบัติของชาติเหมือนกันแล้วก็อยากขอบคุณน้องด้วยที่ไม่จริงๆเรารู้ว่าน้องอยู่สูงมากอยู่ไกลมากน้องจะไปฮอลลีวูดเต็มตัวก็ได้สุดท้ายน้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นรากเงาของน้องเองอะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไม่ใช่แค่ว่านิวเจเนอเรชั่นต่อนักแสดงทุกคนต่อแบบว่านักศิลปินทุกคนอะน้องทำได้สุดยอดมากฮะแล้วสำหรับ MV ตัวนี้แขบอกเลยนะฮะคุณเห็น MV คุณว่าเจ๋งแล้วแต่คุณลองนึกจินตนาการดูฮะแขเพิ่งบินไปบอกเพื่อนน้องจริงๆแล้วเพลงนี้ถ้าเล่นดนตรีสดแล้วน้องไลฟ์สดแล้วน้องเต้นเต็มเพลงเราจะได้เห็น MV นะฮะเราจะเรียกว่าเราจะได้เห็นภาพเพลง Rockstar เวอร์ชั่นที่แบบว่าทะยานฟ้าแขเชื่อแบบนั้นครับแขรู้สึกยังไงกับการที่แฟนๆของน้องช่วยซัพพอร์ตเนาะช่วยกันแชร์อยู่ Facebook คิดว่าเป็นสแปมล็อกกันทุกคนโดนล็อกกันทุกคนเอาจริงๆแขว่าสิ่งนี้แหละฮะคือสิ่งน้องเนี่ยเขาทำตามฝันของเขาแล้วเรารู้ว่าน้องเขาให้อะไรเราบ้างจาก MV เพลงนี้แล้วน้องเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยกับพวกสแปมพวกเนี้ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะมีพวกเรานะฮะที่คอยทำเองแต่ถามว่าพวกเราทำเพราะอะไรเพราะด้วยความที่แบบว่าความ thank you ที่แบบสำหรับ MV เพลงนี้แล้วก็ขอบคุณลิซ่าแล้วเรารักลิซ่าจริงๆแล้วเราอยากติดตามแล้วเราเป็นแฟนคลับของน้องจริงๆค่ะเอาจริงๆอ่ะเราเห็นความเก่งความทึ่งละแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันแบบ
เฮ้ยมันได้ขนาดนี้หรอปกติเราเจอก็จะแบบโอ้ยพี่สวัสดีค่ะเอ้ยพูดคุยแต่อันนี้คือแบบเขาเรียกว่าร่างทองเออมันสะใจอ่ะเออมันเขาเรียกเป็นของแสลงกระเทยเนาะดีซ่าร่างทองมาปุ๊บกระเทยคือแบบเออเข้าใจเลยแล้วเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยกระเทยไม่อยากไปไหนเลยกระเทยอยากไปแต่เยาวราชเออแล้วเราเชื่อว่าหลายคนจะไปแต่เยาวราชเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่าการเป็นลูกสาวของแม่แม่ LG ไปแล้วใช่อย่าเรียกว่าลูกสาวเลยเราของแสลงกระเทยก็ได้ลิซ่ามาคือทุกคนจะหยุดจ้าทุกคนจะนั่งทุกคนจะเงียบเลยทุกคนพร้อมปูพรมให้ก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ก็ที่หนึ่งจะเรียกว่าที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งอะตอนนี้ก็คือที่หนึ่งเลยครับครับเพื่อนของแขกมาเมื่อไหร่ดีเป็นคนแก่ช้าฮะถ้าเต้นเพราะว่าไม่ค่อยรู้ซ้ายรู้ขวาเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องรออาจจะใช้เวลาเดือนถึงสองเดือนคนดูไม่ต้องรีบครับเพราะว่าแขกไม่รีบเลยเพราะตุ้มที่แพ้คือเป่าคุณนะเขาแบบโมงเดียวอ๋อให้แพ้ไปเลยครับไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้รีบไงไม่เร่งตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่นอนมาแน่นอนคะอาจจะปิดเยาวราชไหมคะปิดเยาวราชมันเบาไปเอาว่าเราปิดประเทศไทยไปเลยดีกว่าทุกอย่างต้องหยุดเพราะว่าจะถ่าย MV เออเอาจริงๆแขเชื่อว่าน้องรู้ตัวเองดีที่สุดว่าน้องทำอะไรแล้วน้องกำลังทำตามฝันอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่น้องทำแล้วมีความสุขให้น้องทำไปเลยฮะเพราะว่าเรามีคนไทยเนี่ย70กว่าล้านเนี่ยที่ยังคอยซัพพอร์ตน้องเสมอแฟนคลับทั่วโลกยังคอยซัพพอร์ตน้องเสมอเพราะแขเชื่อว่าอะไรที่เป็นด้านลบอ่ะมันแค่ศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์เองมันไม่ได้เยอะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจน้องกันเข้าไปดู MV เพลงนี้ฮะไม่ต้องไปดูดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเข้าไปดูออริจินอลตอบแทนน้องด้วยสิ่งนี้ดีกว่าแค่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดครับแค่นี้เพราะว่าหลายคนชมว่าเราเป็นน้องที่สนุกแอคทิวิตี้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องที่จะปล่อยในเดือนนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่จะใช้ภาพในการสื่อสารออกไปด้วยครับเป็นการตอบรับเอาจริงๆก็น้องอ่ะจริงๆอ่ะน้องเป็นคนใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างตั้งแต่ MV แรกลาลิสาละที่น้องอยากใส่ความเป็นไทยแต่ตอนนั้นน้องอาจจะได้ไม่สุดด้วยข้อจำกัดอะไรต่างๆแต่พอวันหนึ่งน้องได้จัดการเรื่องตัวนี้ด้วยตัวเองน้องใส่ทุกอย่างไปหมดเลยพี่ซึ่งภาพที่ออกมาแขกถึงบอกว่าสิ่งที่น้องทำออกมามันไม่ใช่ไทยจ๋าแต่มันคือไทยจริงครับเอาจริงๆเราไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกับน้องเลยเราเรียกว่าเรามีโอกาสได้เจอดีกว่าน้องนะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนน้องเป็นคนที่แบบใส่ใจคนรอบข้างน้องเป็นคนที่น่ารักมากเลยแล้วเชื่อไหมพอเราไปเจอวันหนึ่งพอเราได้เจอแบบส่วนตัวเหมือนงานมันเกิดอ่ะเราลืมภาพแบบว่าความเป็นศิลปินเกาหลีตอนน้องทำงานออกไปเลยคือน้องเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วเชื่อไหมตราบใดที่เป็นคนไทยแล้วทักทายน้องไม่ว่าจะอยู่ที่ Paris Fashion Week หรืออะไรต่างๆแล้วตะโกนไปว่าสวัสดีค่ะน้องเขาจะรีแอคชั่นเสมอเขาน่ารักแบบนี้เสมอครับฮะค่ะสาวก็เดี๋ยวต้องไปปราบแล้วฮะก็ไม่คิดว่าน่าจะมีใครปราบได้ก็น่าจะเป็นแขกคนเดียวเท่านั้นแหละน่าจะรู้ใจที่สุดแล้วตอนนี้แต่มีแอบนัดนะแบบว่าอยากเจอไม่อยากเจอก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเจอกันแล้วเจอแล้วเราจะไปทำอะไรกันก็ฝากติดตามนะฮะความแบบว่าขี่ก็ราขาก็แรงของเราทั้งคู่ด้วยว่าตอนนี้แบบตัวติดเรามากติดแบบว่าแบบไม่เราก็ชอบแซวแหละแบบแต่งตัวโชว์หน่อยแล้วก็จะแบบไม้เรียวอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตามสไตล์เขาเขาทันเราเขาจะบอกหุ้ยหึงเหรอแบบหึงแล้วเราก็จะบอกหึงทำไมไม่ใช่แฟนปะก็จะเป็นประมาณนั้นก็หยอกล้อจะพิจารณาเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากจีบชาเลตต้องผ่านแขไปก่อนเพราะแขห่วงน้องสาวคนนี้มากบอกไว้แค่นี้เลยแต่เคมีของเราคือได้มากเลยนะเวลาปอบโซ่หรือว่าเล่นอะไรกันเนี่ยเอาเรียกว่าตีกันแล้วเข้าคอดีกว่าตีกันแล้วถูกคอตีกันแล้วถูกคอแล้วแม่น้องโอเคแม่ชอบแม่เอ็นจอยแม่ไว้ใจแล้วแม่ไว้ใจแม่ไว้ใจเคยมีบอกแม่อยู่ว่าแม่เดี๋ยวพอน้องโตขอพอน้องไปเที่ยวนะกลางคืนอย่างเงี้ยแบบพาน้องไปเรียนรู้แม่บอกโอเคแม่บอกแขกแม่ไว้ใจแม่พูดคำนี้ออกมาแขกก็ใช่เลือกถูกคนด้วยซึ่งพอไปยังไงชาเลตกลับบ้านก่อนอยู่แล้วเพราะแขกทิ้งอยู่แล้วอ๋อไปกับผู้ชายค่ะโอเคขอบคุณครับ